สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็ไปได้ทางด้านน้ำยาบ้วนปากโคโดโมมานะครับตัวนี้นะก็จะเป็นน้ำยาบ้วนปากโคโดโมที่แถมฟรีการ์ดพลังวันพีชนะครับก็มีทั้งหมด72ลายนะราคาก็อยู่ที่59บาทนะครับนะก็จะมีทั้งหมด10ใบนะครับอยู่ในขวดหนึ่งเนาะที่แถมมานะครับซึ่งผมก็ไปได้มาแค่ขวดสีชมพูนะครับก็จะเป็นขวดรสสตรอเบอรี่นะก็จะเป็นลายของช็อปเปอร์นะครับนี่เนาะนะครับก็แน่นอนครับน่าจะมีน้ำยาบ้วนปากเต็มห้องแน่นอนนะครับเนาะตัวนี้ก็จะแถมเป็นการ์ดนะครับการ์ดวันพีชเนาะแล้วก็ราคาอยู่ที่59บาทนะครับในบิ๊กซีเนาะ59ส่วนในโลตัสนะครับก็61บาทนะครับก็ถือว่าถ้าใครจะไปซื้อนะก็แนะนำให้ไปที่บิ๊กซีนะครับเนาะจะได้ถูกลงมานิดนึงนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะแกะเอาการ์ดออกมาให้ดูนะครับว่าการ์ดจะเป็นยังไงนะครับจะสวยน่าเก็บหรือเปล่ากับเจ้าตัวการ์ดพลังวันพีชนะครับเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันนะครับนะที่แพ็คการ์ดนะครับก็จะเป็นโคโดโมวันพีชนะครับประมาณนี้เนาะก็ถุงใหญ่พอสมควรนะครับก็จะเป็นการ์ดวันพีชสะสมไม่ครบ72แบบนะครับผู้ผลิตก็เป็นบริษัทปารัตจำกัดนะนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับสำหรับห่อแรกนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการ์ดวันพีชนะการ์ดก็เป็นการ์ดกระดาษธรรมดานะครับเนาะเป็นกระดาษคล้ายๆกับของโคนันนะครับนะก็จะเขียนว่าวันพีชแล้วก็จะมีแอตแทกนะครับเป็นค่าพลังนะลูฟี่ก็มีอยู่ที่90,000นะครับแล้วก็จะเขียนว่าลูฟี่แล้วก็จะมีเบอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเบอร์064นะครับนะใบแรกนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นโคโดโมะนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าสวยหน้าด้านหลังนะครับต่อมาก็จะได้ทางด้านเบอร์50นะครับใบต่อมาเป็นทางด้าน36ก็เป็นช็อปเปอร์นะครับต่อมาเป็น54นะครับเป็นโซโล่ใบต่อมาก็โซโล่ครับ52แล้วก็เป็นโบก72แล้วก็ได้โซโล่ครับ52แล้วก็เป็นทางด้านช็อปเปอร์69แล้วก็นามิครับ33แล้วก็นามิ66แล้วก็เป็นทางด้านโรบินนะครับ70นะนี่คือแพ็คแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูแพ็คที่2นะแพ็คนี้ก็ได้ลูฟี่มานะครับเบอร์13ต่อมาก็เป็นช็อปเปอร์นะครับเบอร์18แล้วก็เป็นโบกนะครับเบอร์72แล้วก็เป็นนามิเบอร์66เป็นโซโลครับเบอร์52แล้วก็เป็นนามิครับเบอร์33แล้วก็เป็นโบกเบอร์72เป็นโซโลครับเบอร์20แล้วก็เป็นโซโลนะครับเบอร์52แล้วก็ลูฟี่เบอร์51และใบสุดท้ายก็เป็นลูฟี่นะครับเบอร์64นะนะครับก็ถือว่ามีซ้ำกันมาอยู่ประมาณ 3-4 ใบนะครับเท่าที่จำได้เนาะนะเดี๋ยวเรามาดูอีกใบหนึ่งนะครับก็คือเป็นแพ็คสุดท้ายนะครับก็ได้ทางด้านแฟงกี้นะครับเบอร์71ได้ช็อปเปอร์ครับเบอร์69ได้ช็อปเปอร์นะครับ69ได้ลูฟี่เบอร์53ได้ทางด้านใครล่ะเนี่ยนะครับนะเบอร์30นะต่อมาก็เป็นโรบินครับเบอร์70ต่อมาเป็นลูฟี่นะครับเบอร์53ต่อมาเป็นอูซบเบอร์67แล้วก็ได้คนนี้มานะครับเบอร์50แล้วก็ได้โซโล่เบอร์52แล้วก็เป็นโซโล่นะครับเบอร์20นะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอาการ์ดทั้งหมดนะครับเข้าไปไว้ในเจ้าสมุดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ซ้ำกี่ใบเนาะนะครับ
ตอนนี้ผมก็นำการ์ดใส่เข้าไปในแฟ้มแล้วนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมได้ตัวอะไรมาบ้างนะครับก็ที่ได้มานะครับก็จะเป็นลูฟี่นะเบอร์13นะครับได้เบอร์18ได้เบอร์20ได้เบอร์30นะครับได้เบอร์33ได้เบอร์36แล้วก็ได้เบอร์50ได้เบอร์51ได้เบอร์52 53 54นะครับแล้วก็ได้64 66 67แล้วก็69นะครับแล้วก็ได้ทางด้าน70 71 72นะครับก็น่าจะออกมาทั้งหมด72แบบนะครับน่าจะมาครบทั้ง72แบบส่วนใบซ้ำนะครับใบซ้ำถือว่าเยอะนะนะครับทั้งหมด30ใบนะครับผมได้ซ้ำมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ใบนะครับก็ครึ่งต่อครึ่งนะครับเนาะได้ซ้ำมาครึ่งต่อครึ่งเลยนะก็ได้มา15ใบนะครับแล้วก็ซ้ำ15ใบนะครับจากทั้งหมด30ใบนะครับนะก็โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการ์ดวันพีชนะที่แถมมาในน้ำยาบ้วนปากโคโดโมนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาเดินดูได้นะครับนะส่วนใครที่ซื้อมาแล้วนะครับมีซ้ำก็ลองเอามาแลกกันได้นอกนะครับนะก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะก็ลาไปแล้วครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับก็สวัสดีครับ